จะตอบคำถามคนที่ไม่เชื่อในการเกิดอีกครั้งอย่างไรดีไม่ต้องไปพยายามนะคือคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยยังไงพูดยังไงให้ตายก็ไม่เชื่ออย่างฝรั่งเนี่ยผมเจอประจำเลยนะพอเขารู้ว่าเรานับถือพุทธเราศรัทธาพุทธเนี่ยถามคำแรกเนี่ยถามด้วยการเห็นว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยงมงายอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนะคือเขาจะจับจุดไม่ถูกมองไม่ออกว่าศาสนาเราเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องการพ้นทุกข์เรื่องการดับทุกข์นะก็จะมองไว้ก่อนเลยว่าศาสนาเราเนี่ยสอนให้งมงายเชื่ออะไรผิดๆว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนะแล้วก็จะเอาการรับรู้ของตัวเองเป็นหลักฐานว่าตัวเองไม่รับรู้ว่าชาติหน้ามีจริงมันก็ต้องไม่มีจริงหรือนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยก็ทดลองในแบบที่ตัวเองไบแอสอะว่าไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจะมุ่งเน้นจะโฟกัสอยู่แค่ว่าอย่างคนไปเห็นนรกสวรรค์หรือว่าตายชั่วคราวแล้วฟื้นกลับมาเล่าเป็นตุเป็นตะนะว่าไปเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยเป็นแค่การทำงานของสมองทั้งสิ้นเขาจะเชื่ออย่างนี้ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่ไม่นับชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อถ้าใจปิดถ้าใจไม่เชื่อสักอย่างเนี่ยยังไงมันก็ไม่เชื่อนะอย่างศัลยแพทย์คนหนึ่งที่ตายชั่วคราวแล้วกลับมาบอกกับโลกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าอะไรอะไรไอ้ที่เป็นภาวะไปเห็นความตายหลังความตายอะไรเนี่ยมันเป็นการทำงานของสมองทั้งสิ้นอันนี้เขามีหลักฐานทางแพทย์เลยว่าสมองเขาหยุดทำงานอย่างสิ้นเชิงนะก็อุตส่าห์มีนักวิทยาศาสตร์อื่นที่เป็นพรรคพวกบอกว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วนะคงยังมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างในสมองที่เราไม่รู้จักมันยังทำงานอยู่แต่ดีเทคไม่ได้คือไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรที่มีในปัจจุบันไม่ได้นะมันอ้างได้หมดคือต่อให้เป็นวงการวิทยาศาสตร์มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะ proof นะที่จะพิสูจน์มันก็อุตส่าห์ดิ้นไปจนได้แหละนะว่าการทำงานของสมองยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีนะถึงแม้ว่าจะดีเทคไม่ได้ถึงแม้ว่าจะตรวจสอบไม่เจอจากเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออย่างกระทั่งที่ว่าอย่างแม้แต่สตีเฟนฮอว์กิงนะนักวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับว่าฉลาดที่สุดในโลกคนหนึ่งในปัจจุบันตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็เคยบอกว่าเว้ยนรกสวรรค์เนี่ยไม่มีจริงหรอกทุกอย่างมันการทำงานของสมองทั้งสิ้นตายไปเนี่ยก็จบนี่ตอนนี้ก็คงไปรู้แล้วว่าจบจริงหรือเปล่านะทีนี้คือคนระดับนั้นยังพูดเลยว่ามันไม่จริงทั้งที่คนที่ศึกษาสมองมาจริงๆเลยนะทำวิจัยในห้องแลบทำเก็บสถิติอะไรมามากมายเนี่ยยังบอกเลยว่าว่ามันยังไม่มีข้อพิสูจน์นะว่าพื้นที่ของสมองส่วนใดที่ผลิตไอการรับรู้ที่เป็นปัจจุบันออกมานะการรับรู้ที่เป็นปัจจุบันหมายความว่าเนี่ยที่เห็นที่ได้ยินคือที่เรารู้สึกว่าได้เห็นได้ยินเนี่ยแล้วมันมีการทำงานของสมองส่วนหนึ่งเนี่ยอันนั้นเป็นฟังก์ชันของการรับรู้ทางตาทางหูแต่ไอตัวที่รับรู้ไอตัวที่เป็นคอนเชียสที่มันมีสำนึกรับรู้อยู่ได้เนี่ยมันมาจากสมองส่วนไหนพื้นที่สมองส่วนไหนยังบอกไม่ได้นะมีแต่การสันนิษฐานล่าสุดเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยเนี่ยนะที่จะบอกได้เนี่ยก็บอกว่าสงสัยมันอยู่ตรงใจกลางสมองเพราะมันมีไอ้เซลล์ประสาทขนาดยักษ์อยู่ตรงนั้นนะสันนิษฐานอย่างเดียวนะไม่สามารถหาหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์หรือว่ามีวิธีการใดๆที่จะไปมองว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตตัวสำนึกรับรู้ขึ้นมาจริงๆนี่นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะตอบไม่ได้นะว่าพื้นที่ไหนของสมองที่มันผลิตการรับรู้ขึ้นมานี่ถ้ามองทางศาสนามีคำตอบอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่า
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตนี่แหละที่เป็นตัวรับรู้สมองเป็นเพียงฟังก์ชันของการรับรู้ว่าจะรับรู้ส่วนไหนหรือแม้แต่ความทรงจำนะมันก็มีเก็บมีลักษณะการเก็บเหมือนกับฮาร์ดดิสก์แหละเป็นประจุนะมีเซลล์ประสาทที่งอกใหม่ได้แล้วทำหน้าที่จำนะแต่ไม่ใช่ตัวความจำไม่ใช่ตัวความจำจริงๆนี่ลักษณะความจำจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับนามธรรมนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องรู้เฉพาะตนมันต้องปฏิบัติเข้ามาดูกายเข้ามาดูใจอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความเห็นสักแต่เป็นรูปสักแต่เป็นนามแล้วเห็นว่าอันเนี้ยเป็นผลรูปนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุในอดีตนะแล้วเหตุในอดีตเนี่ยไม่ใช่มีแต่เหตุในชาตินี้มันมีเหตุก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้าที่จะมีรูปนี้กายนี้ใจนี้เนี่ยตอนนี้มันถึงหายสงสัยมันถึงจะทะลุออกไปคนที่แม้จะเชื่อแล้วเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยนะความเชื่อนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนใจไม่ได้นะยังหลายคนดาราดังๆก็มีบอกว่าเข้ามาปฏิบัติในพุทธเต็มที่แล้วแต่ไม่เจออะไรเลยไม่พิสูจน์ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยก็ไปเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอื่นบอกแล้วว่าเรื่องทางศาสนาเนี่ยมันใหญ่กว่าชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้คำตอบจากอะไรอย่างหนึ่งนะก็ต้องไปแสวงหาใหม่นี่ก็เหมือนกันคือถึงแม้ว่าเราจะเชื่อเรื่องการไหว้แต่เวียนไหว้ตายเกิดแต่เรายังไม่ได้เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเราเนี่ยมีดีกว่าคนที่เขาไม่เชื่อแล้วแน่ๆเวลาที่เราจะชักจูงคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยนะให้เกิดความเชื่ออย่าไปพยายามชวนคุยในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างพิสูจน์กันไม่ได้ช่วยเปิดหูเปิดตากันไม่ได้เอาไอ้แง่มุมที่เราสามารถช่วยเขาเปิดหูเปิดตาได้ดีกว่าชวนกันมาคุยเรื่องทุกข์และการดับทุกข์อันเห็นได้ในปัจจุบันถึงเขาจะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาจะยังทำผิดศีลผิดธรรมอยู่นะอย่างน้อยเขายังได้ดีอะไรบางอย่างจากพุทธศาสนาไปติดตัวไปนะแล้วก็ถ้าได้ดีได้รู้สึกว่ามีความทุกข์เบาบางลงอย่างน้อยก็จะได้นับถือพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยนะถ้านับถือพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เองท่านให้คำรับรองว่ายังไงก็จะต้องได้ไปเจอพุทธศาสนาอีกนะยังไงก็ต้องได้ไปดีนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าไปเน้นถ้าไปย้ำเรื่องที่ยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยนะแล้วเขาเกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นมามันกลายเป็นว่าไปเอายาพิษใส่ปากเขานะไปทำให้เขาเนี่ยลบหลู่พระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคือมันกลายเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิในชาติปัจจุบันเนี่ยคือหมายว่ามีแต่ความเที่ยงที่จะจงเกลียดจงชังพุทธศาสนานะก็เพราะฉะนั้นถ้าหวังดีกับใครเราต้องเอาแง่ดีของพุทธศาสนาไปทำให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกดีแล้วก็เกิดความรู้สึกที่อยากฟังต่อนะคือไม่งั้นเนี่ยมันกลายเป็นการเอาแพ้เอาชนะที่ศูนย์เปล่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้ได้บุญเพิ่มตัวเขาเองเขายิ่งนะที่แย่อยู่แล้วอาจจะยิ่งแย่หนักขึ้นนะก็เอาสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็เอื้อให้เกิดกุศลกับทุกฝ่ายนะครับเป็นที่ตั้งเอาละครับคืนนี้คิดว่าคงน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอราตรีสวัสดิ์ครับ